่อนที่ทุกอย่างจะจบคุณช่วยพูดให้ผมได้ยินกับหูได้ไหมว่าคุณหลอกผมฉันไม่มีอะไรจะพูดยังไงคุณก็ไม่เชื่อฉันหรอกผมจริงใจกับคุณผมเลิกกับสลาเพื่อมาคบกับคุณแต่คุณหลอกผมคุณปิดบังตัวเองทำไมปิ่นผมถามว่าทำไมปิ่นก็ถ้าฉันบอกคุณว่าฉันเป็นลูกแม่ค้าห้องแถวมีพ่อเลี้ยงขี้เมาคุณควรจะคบกับฉันจริงจังเหมือนทุกวันนี้หรอไม่ใช่ละครนะคะคุณวีคุณไม่ได้เป็นพระเอกฉันก็ไม่ได้เป็นนางเอกฉันถึงจะเชื่อผู้ชายอย่างคุณนะจะยอมรับผู้หญิงที่เกิดแล้วก็โตมาตามห้องแถวแออัดได้ปิ่นทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะไม่ใช่หรอคะผิดเหรอคะที่ฉันอยากหนีออกมาจากที่นั่นอยากอยู่ให้ห่างจากพ่อเลี้ยงขี้เมาพี่ชายลูกติดที่คอยเอาตะรี่ถ่ายเงินผิดเหรอคะที่ฉันอยากพาแม่ฉันหนีออกมาจากความยากจนฉันไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังคุณแต่ฉันรู้คุณคงไม่เชื่อฉันแล้วแหละอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวดายเพื่อมาพบเจอรักเธอลมปิ่นอธิบายก่อนนะคะอธิบายอะไรปิ่นนานแค่ไหนแล้วปิ่นคุณหลอกผมมานานแค่ไหนแล้วปิ่นพูดอย่างนี้ใช่ไหมคุณถึงบอกให้เราห่างกันสนุกมากแล้วปิ่นสนุกมากไหมเห็นผมเป็นคนโง่ปิ่นขอโทษนะคะปิ่นคบกับคุณวีอยู่แต่ปิ่นไม่กล้าบอกคุณเพราะว่าปิ่นกลัวว่าคุณจะเสียใจนะคะจะรีบไปไหนล่ะคุณนะไม่เป็นไรนะคะคุณวีถ้าเราสองคนยืนยันจะคบกันสักอย่าง
คุณแม่คุณก็ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะเขาจะทำอะไรเนี่ยผมไม่สนหรอกเพราะผมเลือกคุณแล้วไงมาผิดห้องแล้วตะวีที่นี่ไม่มีห้องพักฟรีมีแต่ห้องทำงานอยู่ชั้น2คุณแม่แกไม่ต้องมาโวยวายเลยนะแกอย่าลืมนะว่าแกก็เป็นพนักงานคนหนึ่งของเดอะกลอรี่เหมือนกันฉันอุตส่าห์หามุมโต๊ะทำงานที่ดีที่สุดของแผนกให้แกแถมยังมีมุมรับรองเล็กๆให้กับแขกของแกด้วยขอบคุณคุณแม่มากนะคะอุตส่าห์มีน้ำใจนึกถึงดิฉันด้วยไว้ดิฉันได้เป็นสะใภ้คุณแม่เมื่อไหร่คงได้มีโอกาสตอบแทนนะคะแม่ครับผมต้องการห้องผมคืนฉันไม่อนุญาตฉันจะปรับปรุงห้องนี้ให้เป็นห้องรับรองแขกของโรงแรมถ้าแกต้องการพาผู้หญิงมากบขอแนะนำว่าให้พาไปที่ม่านรูดฉันลืมบอกไปแกจะไปเตะเตร่ที่ไหนก็ระวังเรื่องการเงินไว้ดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ฉันสั่งระงับบัตรเครดิตทุกใบของแกไว้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณแม่คิดจะบีบผมด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกครับก็คอยดูนี่คงไม่ใช่ชีวิตที่หรูหราแบบที่เธอฝันเอาไว้ใช่ไหมเป็นมณีอดทนเอาไว้ให้มากๆนะเพราะวันนี้มันแค่เริ่มต้นถอนตัวซะเพราะว่าเกมนี้ฉันไม่มีวันแพ้แน่นอนอย่าเพิ่งด่วนสรุปสิคะคุณอรทัยคุณก็ทราบดีไม่ใช่หรอคะว่าดิฉันมาจากไหนเรื่องความอดทนเนี่ยคุณสู้ดิฉันไม่ได้หรอคะความจริงก็ต้องขอบคุณคุณอรทัยนะคะที่ให้โอกาสคุณวีได้ฝึกงานคุณวีเขาจะได้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งแม่ของเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยจะต้องทำตัวยังไงในฐานะเจ้าของ The Glory นี่แต่วีเขายังไม่ได้บอกเธอใช่ไหมว่าถึงเขาจะทุ่มเทให้กับการทำงานมากแค่ไหนสุดท้ายเขาก็เป็นได้แค่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธรรมดาคนหนึ่งส่วนเธอมันก็เป็นแค่เมียพนักงานธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นอย่าพยายามเปลี่ยนใจดิฉันเลยค่ะแผนตื้นๆอย่างเงี้ยดิฉันไม่หลงกลหรอกค่ะฉันจะบอกอะไรเธอไว้เอาบุญอย่างหนึ่งนะ
มบัติของเจนจนัดตระกูลทั้งหมดรวมทั้งเดอะกอรี่จะเป็นของนิฟ้าครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นของไอ้ลูกนอกสมรสของพ่อฉันรู้แบบนี้แล้วยังจะรออะไรอีกไปทำสิ่งที่เธอถนัดซะทิ้งตะวีแล้วไปเกาะคนอื่นได้แล้วคุณวีเป็นกาแฟผมล่ะหึปิ่นขอโทษด้วยค่ะพอดีปิ่นมีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์นะคะงั้นเอาไว้เราเจอกันวันหลังได้ไหมคะได้ค่ะเป็นฮัลโหลว่าไงแก้วปิ่นติดต่อฟ้าได้บ้างหรือเปล่าจ๊ะไม่รู้ฟ้าเขามีปัญหาอะไรเห็นว่าออกจากบ้านไม่ได้ติดต่ออ่ะแค่นี้นะเดี๋ยวสิจ้าปิ่นแก้วเป็นห่วงฟ้าน่ะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเห็นว่าไปค้างบ้านคุณลมด้วยนะอะไรนะของเราเนี่ยยังหัวนิดนึงสวัสดีครับเก่งมากเฮ้ยตกลงคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมฟ้าฮะอะไรของเธอเนี่ยปิ่นยังจำชื่อเพื่อนคนนี้ได้ด้วยเหรอแล้วทำไมไม่จำเพิ่มไปด้วยล่ะว่าไอ้ผู้ชายที่เธอยุ่งอยู่มันแฟนเพื่อนคุยกันข้างนอกคุยมันตรงนี้แหละทำไมอายลูกศิษย์เหรอไม่อยากให้รู้หรือไงว่าคุณครูเขาแย่งแฟนเพื่อนอะปิ่นเธอเข้าใจผิดแล้วนะฉันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับลมเขาไม่ได้ยุ่งทำไมไปนอนบ้านเขาร้ายมากนะฟ้าเห็นซื่อเข้าหาผู้ชายไปค้ากับเขาถึงในบ้านเลยเหรอปิ่นเธอเข้าใจผิดแล้วนะฉันไม่สบายลุงก็เลยช่วยฉันไว้พ่อบอกพ่อเจาะเหลือเกินนะเธอไม่สบายเขาก็เลยไปช่วยไว้ฟ้าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกยุ่งกับลุงทำไมพูดไม่รู้เรื่องขอของเพื่อนติดต่อให้ได้ใช่ไหมใช่ไหมปิดบ่อยนะอย่ายุ่งกับลมฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมปิดฮะโอ๊ยเลิกยุ่งกับลมได้แล้วปิดจุดแข็งนักบ่อยนะมาพูดรู้เรื่องหรือยังรู้เรื่องหรือยังปล่อยฟ้านะปิดรู้เรื่องหรือยังโอ๊ยปิดเขาเป็นของฉันผมบอกให้หยุดได้ไหมผมไม่ออกไปไงปิดอย่า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 ดูเดี๋ยวนี้ปิดปิดคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะปิ่นผมจะรักจะชอบหรือคุยกับใครคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งนั้นคุณลืมไปแล้วหรอปิ่นเราเลิกกันแล้วลมคุณเป็นคนเลือกเดินออกจากชีวิตผมเองนะปิ่นอย่ากลับมาทำให้ผมเสียใจเลยนะปิ่นไปกันเถอะฟ้า
แฟนผมครับคุณตาสวัสดีค่ะคุณตาปิดนี่คุณตารู้จักปิดด้วยเหรอครับก็เขาเป็ดคุณตาคะปิดเลิกกับลมนานแล้วนะคะเราทั้งคู่ยอมรับว่าเรามีความคิดที่ต่างกันนะคะก็เลยไปด้วยกันไม่ได้อะไรนะนี่แกเคยเป็นแฟนเก่าไอ้ลมอย่างนั้นเหรอตอนนี้ปิ่นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้ลมแล้วค่ะคุณแม่นี่แกจะบ้าแล้วเหรอไงของที่ไอ้ลมมันทิ้งแกกลับเก็บมากินนี่แกไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอไงคุณแม่เข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะฉันบอกเลิกกับลมเพราะฉันรักคุณวีค่ะเดี๋ยวนะคุณแม่ครับนี่แกตั้งใจจะจับผู้ชายทุกคนที่นามสกุลเจนจรัสตระกูลเลยอย่างนั้นเหรอเหลือพ่อฉันอีกคนจำได้ไหมไอ้ออนคุณพ่อคะที่รักตะวีนะคะที่มันมาจับตะวีก็เพราะว่าเงินค่ะผิดแล้วคุณแม่เราสองคนรักกันแล้วผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าปิดเขาจริงจังกับผมแค่ไหนเราสองคนจะแต่งงานกันที่จะมีให้กันกี่พายุร้ายก็คอย